สวัสดีครับผมพอดีมีข้อสงสัยเข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะมีข้อสงสัยเหมือนกันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในช่วงฝนตกหนักหรือในช่วงหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกบางต้นก็เกิดอาการใบเหลืองหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วก็หลายสวนก็น่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังตามที่ผมเข้าใจนะครับลักษณะอาการของพืชใบเหลืองเนี่ยผมก็เคยทำเป็นคลิปออกไปแบบสมบูรณ์เลยเกี่ยวกับอาการทุกอย่างเลยแต่คลิปนี้จะสรุปให้ฟังโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับที่ในช่วงฝนตกชุกฝนตกหนักเนี่ยสาเหตุหลักๆที่ทำให้พืชเกิดอาการใบเหลืองผมสรุปมาได้4อย่างนั่นก็คือ 1. เลยครับพืชขาดธาตุอาหารอาการหลักๆที่เราสังเกตได้จากใบพืชก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแล้งนะครับก็คือพืชขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะครับถ้าเกิดอาการขาดธาตุไนโตรเจนเนี่ยก็จะเกิดอาการใบเหลืองนี่คือสาเหตุที่1และก็มีธาตุอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับไม่เฉพาะไนโตรเจนนะส่วนสาเหตุที่2ก็คือในช่วงฝนตกหนักก็คือน้ำขังครับถ้าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยปลูกบนพื้นที่น้ำท่วมขังต้นไม้บางชนิดนะครับก็จะเกิดอาการรากเน่าโคนเน่าแสดงออกที่ใบสุดท้ายก็เฉาตายไปเลยก็มีนะครับวิธีป้องกันก็คือเราต้องขังน้ำออกนะครับหรือไม่ก็สูบน้ำออกหากพื้นที่เป็นแอ่งน้ำท่วมขังต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นที่พืชบางชนิดเหมือนกันนะโดยเฉพาะพืชอวบน้ำอย่างเช่นมะละกอมันสะปะหลังพวกนี้นะครับหากปลูกบนพื้นที่น้ำขังหรือฝนตกชุกมากเกินไปไม่ระบายน้ำออกก็จะเกิดอาการรากเน่าเสียหายทำให้ใบเหลืองแสดงออกที่ใบที่ยอดนั่นเองครับอย่างที่3ก็คือความชื้นสูงครับอย่างเช่นฝนตกทุกวันเลยซึ่งที่จริงมันก็เป็นผลดีกับพืชบางชนิดนะครับก็จะทำให้มีใบเขียวใบสดใบหนาใบใหญ่เพราะว่าน้ำฝนก็มีไนโตรเจนเหมือนกันแต่ถ้าฝนตกบ่อยมากเกินไปในแปลงที่เราปลูกพืชบางชนิดอย่างเช่นแปลงมะละกอเนี่ยหากไม่มีการยกร่องนะครับอันนี้ความเสียหายมาแน่นอนเพราะว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับถ้าเกิดปลูกบนพื้นที่น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำไหลผ่านแบบไม่เอียงพอหรือว่าไม่ยกร่องเนี่ยก็จะเกิดอาการรากเน่าโคนเน่าอย่างที่บอกไปในข้อที่2นะครับก็จะส่งผลที่ยอดที่ใบทำให้ใบเหลืองอาจถึงขั้นรากเน่าตายเสียหายได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกพื้นที่ปลูกให้ดีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับพืชพวกนี้เนี่ยไม่ควรคลุมโคนต้นหากไม่ได้ยกร่องปลูกนะครับถ้าเราปลูกบนพื้นที่ราบเนี่ยก็อย่าพยายามไปคลุมโคนต้นเพราะว่าปัญหาเชื้อราปัญหาความชื้นเนี่ยมันจะตามมามันจะส่งผลกับรากมะละกอทำให้โคนต้นนี้แฉะเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใบเหลืองได้นะครับอย่างที่4ก็คือใส่ปุ๋ยมากเกินไปครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นมากเกินไปอาจจะทำให้สภาวะดินตรงนั้นเป็นกรดสูงเกินไปหรือเป็นด่างสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชใบเหลืองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยคอกอย่างที่ผมเคยทำเป็นคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเอาใบไม้มารองพื้นก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่บางคลิปก็ทำปุ๋ยหมักรอบโคนต้นไปเลยอันนี้พืชต้องมีอายุพอประมาณมีลำต้นที่แข็งแรงพอนะครับถ้าต้นเล็กๆอยู่ไปทำแบบนั้นก็อาจส่งผลให้ใบเหลืองได้เหมือนกันอันนี้ต้องดูการเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีหากเราใส่มากเกินไปแน่นอนว่ามีทั้งผลดีผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆใส่ในปริมาณที่น้อยๆไม่ใช่ใส่ครั้งเดียวมากเกินไปเยอะเกินไปก็อาจส่งผลทำให้พืชที่เราปลูกเนี่ยใบเหลืองได้นะครับนี่ก็คือเกร็ดความรู้ที่ผมนำมาฝากในช่วงที่ฝนตกที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมพืชที่เราปลูกมันถึงเกิดอาการใบเหลืองลองสังเกตดูและแก้ไขตามที่ผมแนะนำมาสวัสดีครับ